รายการสายเข้าหูโดยนิตยสารสารวิทย์สวทชย่อยโลกคอมูนข่าวสารนิตยสารเพื่อคุณสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์นะครับรายการใส่เข้าหูโดยนิตยสารสารวิทย์สวทชนะครับครั้งนี้เป็น e ีที่11ในชื่อตอนว่า Spaceport ความท้าทายของอุตสาหกรรมอวกาศยานไทยโดยผมทัดพงศ์ตุลยานนท์นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการพูดคุยในวันนี้ครับรายการ science เข้าหูในวันนี้ได้รับเกียรติจากดรอมรินพิมหนูนะครับหรือว่าดรแจ็คซึ่งเป็นวิศวกรชำนาญการจากจิสดาด้านบริหารการทดลองและการสำรวจอวกาศและในขณะเดียวกันนะครับท่านก็เป็นหัวหน้าโครงการ spaceport thailand ด้วย ซึ่งดรแจ็คในวันนี้เนี่ยก็ได้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้เรื่องถ้าท่าอวกาศยานนะครับหรือสเปซพอร์ตว่าคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรและประเทศไทยของเราจะได้ประโยชน์อะไรหากมีการสร้างสเปซพอร์ตภายในประเทศก็ขอเรียนเชิญนะครับสวัสดีครับดรแจ็คครับครับสวัสดีครับอาจารย์อาร์มครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการสายเข้าหูนะครับครับครับแล้วต้องขอโทษด้วยเช่นกันนะครับก็ ทางทางูาง้จัดรายการก็ติดต่อมาหลายรอบแล้วผมเองก็เพิ่งจะพอหาเวลาได้นะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็น่าจะเป็นช่วงที่สะดวกพอสมควรนะครับที่ทางาสทอพอหรือจิสตาจะให้ข้อมูลในส่วนนี้ได้ครับอืมครับขอบคุณมากครับทีนี้ก่อนจะเริ่มเรื่องคำถามนะครับอยากให้ดรแจ็คแนะนำตัวเพิ่มเติมนิดนึงดีไหมครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยรู้ว่าดรแจ็คทำอะไรบ้างในสทอพอหรือว่าจิสตาครับอ๋อได้เลยครับ เป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับผมอัอมมาลินพิมพ์หนูนะครับก็จบการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คือร่ำเรียนมาด้านการพนาเทคโนโลยีอากาศทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Satellite Space c r a f t นะครับ Space e n v i r เ n m e n t ในอวกาศด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครจะรู้จริงๆนะครับว่าในอวกาศเราต้องเจออะไรบ้างแล้วเราจะต้องทดสอบสมรรถภาพของ ดาวเทียมเราหรือยามอากาศของเรายัางไงบ้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็พอจบการสึกษารแล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สทอพอครับหรือชิดดาครับแล้วก็เริ่มต้นก็เรียกได้ว่าพยายามจับอยู่ครับว่าเ,เราจะทําอะไรในสทอพอได้จะทําอะไรในชิดดาได้นะครับในช่วงปีแรกๆที่กลับมาเนี่ยก็มุ่งมั่นจะทําดาวเทียมเต็มที่เลยนะครับแต่ก็ตอนนั้นก็มีดาวเทียมทั้งขนาด3 u ยูนะครับ แล้วก็ดาวเทียม m i โคร s ซ t ก็เสนอ,อผู้บังคับบัญชาไปแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ออกมาในรูปแบบของดาวเทียมทีอนะคร,ครับครับครับหลังจากนั้นก็ก็มาร่วมงานกับทางสวทชครับแล้วก็พบว่าสวทชเนี่ยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมเยาวชนด้านอาวกาศมานานมากเ,าเกือบสบิรู้สึกสิปีได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไทซีโนจีนะครับหรือว่ากิจกรรมพาลาโบลิกไฟนะครับซึ่งผมก็ตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่า เ,เราน่าจะส่งเสริมเยาวชนเนี่ยให้แบบยกระดับขึ้นไปเป็นระดับนักวิจัยเลยนะครับให้งานที่เขาสนใจความสนใจของเขาเนี่ยมันสามารถที่จับต้องได้แล้วกเ็เป็นอะไรที่ตอบตอบโจทย์ประเทศได้เลยนะครับก็เลยจัดตั้งเป็นโครงการ national space exploration ขึ้นมานะครับเพื่อเพื่อ,เ,อ,อเป้าวัตถุประสงค์เนี่ยเราแบ่งเป็นระยะไกลๆเลยคือเราอยากจะมีนักบ,บินอวกาศของประเทศเราอยากจะมี จรวจยานอวกาศในระยะไกลๆนะครับแต่ว่าเราเราจะเริ่มต้นด้วยการยกระดับก่อนนะครับให้คนในประเทศเนี่ยรู้ว่าความสําคัญของอวกาศคืออะไรนะครับให้รับรู้ว่างานวิจัยในอวกาศเนี่ยมันมีประโยชน์และคุณค่าแค่ไหนนะครับก็เลยเริ่มเป็นโครงการ National Space Exploration หรือ NSE นะตั้งแต่ปี2560ครับอาจารย์อามครับอืมครับขอบพระคุณมากเลยครับครับอ่า ก็ทีนี้ท่านผู้ฟังนะครับก็คงได้เริ่มเห็นภาพบ้างแล้วนะว่าวิทยากรของเราวันนี้นะครับแขกรับเชิญดรแจ็คจากจิสดาเนี่ยได้ทําอะไรบ้างนะครับทีนี้ขอคําถามแรกเลยนะครับนอกจาก n s e แล้วเนี่ยปัจจุบันดรแจ็คได้รับผิดชอบโครงการด้านอวกาศอะไรอยู่บ้างไหมครับอื่นๆอ๋อขอบคุณมากเลยครับก็จริงๆ n s e ก็ เป็นชื่อโครงการใหญ่มากเลยนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของอการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนะครับการพัฒนางานวิจัยต่างๆครับการประชุมร่วมกับองค์กรอวกาศนานาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไอเซกนะครับที่เขาเป็นกลุ่มรวมกันเพื่อ <S <S เพื่อไปสำรวจดวงจันทร์นะครับแล้วก็มีกลุ่มที่ไปสำรวจดาวอังคารด้วยนะครับซึ่งสทพเนี่ยก็เราก็อยู่ในกวนเขาด้วยนะครับก็ ทำเหมือนกับประมาณว่าเขาทําอะไรเรารู้ด้วยหมดแล้วถ้าตรงไหนที่เราแบบสามารถจะทํากับเขาได้เ,เราก็จะทํากับเขาทันทีครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทนึงของ NSE นะครับแต่ว่าอ,อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่า s s e เนี่ยโครงการค่อนข้างจะไกลนะครับซึ่งในส่วนในส่วนภาพใหญ่ของมันเนี่ยก็ยังมีการพัฒนา l a อนชิงไซส์นะครับโรเกตนะครับแล้วก็รวมถึง Space Port ด้วย ที่เราเรียกว่าท<ม>่าอากาศยานนั่นเองนะครับซึ่งก็พอดีประจวบเหมาะก,<ม>กับกับที่ท่านาท่านอนเนกนะครับท่านศาสตราจารย์พิเศษอนเนกอได้ได้กล่าวถึงนะครับตอนนั้นที่ท่านพูดเนี่ยผมเองยังยังไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าเอ้ยเราคิดคำนี้อยู่นะแต่เราไม่กล้าพูดเพราะมันเร็วไปครับอาจารย์อาร์มเชื่อไหมครับมผมใช้เวลาสามปีนะครับกว่าที่ผมจะพูดคำว่า Space Experiment นะครับให้ผู้บริหาร,รฟังและเข้าใจได้และเขากล้าที่จะเอาไปพูดต่อก่อนหน้านั้นเนี่ย<ม>คำว่า s p ป c e e x p e r i m e n เเฉยๆเนี่ยผู้บริหารบางทียังไม่กล้าพูดออกไปเลยนะครับว่ามันคืออะไรมันมันเป็นยังไงล่ะยังไม่เข้าใจเลยจนวันนั้น<ม>ทนทั้ที่อาจารย์อ,อนนท์เนี่ยพูดออกผ่านทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์นะครับทั้งบนเวทีงานศสรรวนาต่างๆว่าณเวลาเนี่ยประเทศไทยได้ส่งงานวิจัยไปทดลองในอวกาศแล้วมันอยู่บนสถานีอกาศอยู่นะวันเนี้ นั่นนะครับก็เป็นความภูมิใจของโครงการ n s c มากครมากครับครับ,รบขอบคุณมากเลยครับทีนี้ NSE เนี่ยก็น่าจะเกิดก่อนนะครับทีต่อมาก็ได้ขาวว่าดรแจ็คเนี่ยได้มารับผิดชอบโครงการ SpacePort Thailand ด้วยนะครับอยากรบกวนให้อธิบายหน่อยว่ามันคืออะไรนะครับอะไรคือท่าอวกาศยานแล้วก็สิ่งเนี่ยจำเป็นแค่ไหนกับการทำงานด้านเทคโนโลยีอวกาศดีเลยนะครับจริงๆแล้วคำว่า Spaceport เนี่ยผมขออนุญาตถาม อาจารย์อามกลับไปนิดนึงพอพูดถึง Spaceport แล้วอาจารย์อามนึกถึงอะไรครับถ้าแว็บแรกเลยก็นึกถึง l a Launching s i t ์ครับครับใช่ครับเราทึกถึงภาพจรวดยิงขึ้นถูกต้องไหมครับอ่าใช่ครับครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ Spaceport นะครับคือคำว่า Spaceport เนี่ยมีการให้นิยามไว้ในในได้หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นอย่าง NASA เองนะครับหรืออ่นเตอร์เนชั่นแนลสเปซยูนิเวอร์ซเองเหมือนกัน FA a ก็ให้นิยามไว้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่ง แต่ละที่เนี่ยก็นิยามไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานสเปซพอร์ตโดยที่สทอพรอแล้วเนี่ยครับ<ม>ก็ได้จัดทำเป็นรูปเล่มรายงานคอนเซปต์โน้ตนะครับเพื่อเพื่อการศึกษาการพัฒนาท่าอากาศยามในประเทศไทยนะครับเราก็เลยจัดทำนิยามขึ้นมาครับสำหรับคำว่าสเป c พอร์ตนะครับเราให้นิยามไว้แบบนี้ครับแผ่นดินไทยส่วนหนึ่งที่ถูกใช้เป็นสถานที่ปลูกสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง เพื่อการเชื่อมต่อประเทศไทยกับอวกาศอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการรับส่งวัตถุสิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์และคนไทยไปสู่อวกาศอ่านั่นแหละครับคือนิยามคําว่า SpacePort ของประเทศไทยครับอืมครับทีนี้พอฟังแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าที่คิดเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมมองว่าเป็นแค่ล n c h i n g s i ส์ใช่ไหมครับแต่ว่าฟังจากนิยามแล้วเนี่ยดูเป็นอีโคซิสเตใหญ่กว่านั้น ใช่ครับถูกต้องครับสเปซพอร์ต mm hmm. uh, เนี่ยจะเป็นจะเป็นพื้นที่นะครับผมพูดง่ายๆฟังเขาง่ายๆก็คือพื้นที่บริเวณทั้งหมดเลยนะครับที่ที่ใช้นะครับไม่ว่าจะแฟคซิลิตี้อะไรบ้างก็ช่างในนั้นนะครับจุดเชื่อมต่อรูปแบบไหนก็ช่างนะครับการส่งวัตถุดาวเทียมยานวกาศหรือแต่มนุษย์ขึ้นไปเนี่ย mm hmm. นะครับแล้วก็รวมถึงรับกลับด้วย นะครับในพื้นที่บริเวณนั้นนะทั้งหมดเราเรียกว่าสเปซพอร์ตครับไม่ว่าจะอยู่บนแผ่นดินหรือในน้ํานะครับแต่นี้มันก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานครับว่าในสเปซพอร์ตก็สับย่อยลงไปแค่ uh, ลอนแพดลอนไซส์หรือเปล่าหรือว่าเป็นรันเวย์ที่เ uh, ตรียมรับสเปซชัตเตอร์กลับมา uh, ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ในรูปแบบไหนครับอืมครับขอบคุณครับทีนี้เนี่ย ในต่างประเทศนะครับเขามีที่ไหนบ้างครับที่มี SpacePort อยู่แล้วก็เขาใช้งานในลักษณะรูปแบบไหนบ้างครับโอโ้เยอะมากเลยนะครับเยอะมากคือเฉพาะอเมริกาที่เดียวเนี่ยสิบห้าแห่งโอ้ผมอยากจะบอกว่าคำว่า SpacePort มันเป็นคำสวยงามที่เหมือนเราเริ่มใช้เร็วๆนี้นะครับอาจจะสองสามปี ที่ผ่านมาเนี่ยเองก่อนน,น,นั้นก็เป็นเหมือนคำว่าที่เราเข้าใจกันดีก็คือลอนชิ่งไซส์นั่นเองที่อเมริกาเนี่ยก็มีลอนชิ่งไซส์ยิงจรวดเยอะมากเลยนะครับออของ Space X กก็2แห่งแล้วนะครับบูออริจินหนึ่งแห่งในนั้นนะครับนอกนั้นก็ของรัฐเลิกใช้ไปแล้วบ้างนะครับยังใช้อยู่บ้างเฉพาะที่เคป e ค a เนล e r ล l นะครับที่ที่สเปซเอ็กไปยิงบ่อยๆส่งไปสถานีอวกาศบ่อยๆนั่นนะครับเฉพาะแค่ตรงนั้นเนี่ย มี launching s i อยู่เยอะมากเลยนะครับเกือบ10แห่งได้ครับแต่ว่าเลิกใช้ไปแล้วนะครับจะใช้อยู่ตอนนี้ก็คอมเพก A คอมเพก B <m> อะไรพวกนั mm ้น hmm. เองครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในโลกแล้วเลยนะครับก็อย่างเช่นอ่าที่รัสเซียมีกี่ที่เกาหลีมีกี่ที่อะไรเงี้ยนะครับถ้าคือถ้าเราดูเพนเพนในโลกแล้วเนี่ยอ่าก็จะมีประมาณอยู่22่สบองยี่แห่งครับ ที่ครับที่ยังแอคทีฟอยู่ใช้จริงๆแล้วก็มีอยู่เพียงสามแห่งในโลกเท่านั้นนะครับที่มีการส่งเเป็นยานวากาศที่ไปคอนเน c t d o ด็อกกิ้งกับสถานีอวกาศแล้วก็มีการส่งมนุษย์ไปด้วยนั่นเองครับอืมครับและถ้าในเพื่อนบ้านของเรานะครับ s ซาอ h ตเออซาอีเอเชียมีที่ไหนมีบ้างไหมครับอถ้าพูดถึงในแถบเอเชียแปซิฟิกในเพื่อนๆบ้านเราตรงนี้เลยยังไม่มีครับมีแต่แนวโน้มนะครับอย่างอินโดนีเซียที่เขาจะาจัดตั้งสเปซพอร์ตที่ปาปัวนะครับแต่ผมได้ข่าวมามว่าเขาเหมือนจะจะทำความร่วมมือกับสเปซเอ็กนะครับแต่แต่คนในพื้นที่เนี่ยตอนนี้เนะี่ยมีปัญหาแบบค่อนข้างรุนแรงเลยคือ เขาประท้วงกันนะครับผู้ง่ายง่ายเพราะว่ามันทําลายระบบนิเวศความเป็นวัฒนธรรมที่เขาเคยมีมาแต่ช้านานนะครับนั่นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งครับว่าถ้าบ้านเราจะทําขึ้นมาเนี่ยเราจะจัดการเรื่องพวกนี้ในรูปแบบไหนครับจารยครับครับผมแล้วก็สมมุตินะครับว่าโครงการเนี่ยได้ดําเนินมาจนถึงจุดที่เราจะสร้างสเปซพอ o r ตขึ้นในประเทศแล้วดร .Jack คิดว่าเราควรจะสร้างที่ไหนครับแล้วก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างและมีปัจจัยอะไรในการพิจารณาสถานที่บ้าง โอ้เอาทีคําถามก่อนแล้วกันนะครับได้ครับ <laughs> เอาเอาเอาหลักการแล้วก่อนแล้วกันนะครับในการที่จะสร้างนะครับเหมือนกับกำลังจะบอกว่ามันสร้างในประเทศไทยได้นะครับแล้วผมค่อยตอบว่าและที่ไหนแล้วกันนะครับ <Ooh. S 1> ก็ในทั่วโลกนะครับเขาจะมีหลักนะครับในการพิจารณาการจัดตั้งสเปซพอร์เนี่ยอยู่เจ็ดประการด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมไปทีละ อันนะครับแบบช้าเลยก็คืออย่างแรกเลยเรื่องของ g e o g r a p h i c นะครับ g e o g r a p h i c consideration ตรงตัวครับเรื่องของภูมิประเทศนะครับเรารู้กันมานะครับว่าแนวอีโคโท r เรีเนี่ยจะทำให้ช่วยลดปริมาณเชื้อเพลิงในการส่งจรวดนะครับเพราะว่าเราอาศัยแรงของโลกเหวี่ยงอย่างถ้าเคยดูอเมาเกดอนนะครับหรือหนังอวกาศที่แบบช่วงจงวังหวะ critical challenge เนี่ยก็จะได้ไอเดียในการใช้ดาวดวงนั้นเหวี่ยงให้เร็วขึ้นอะไรทำนองนั้นนะครับ นี่ก็เป็นลักษณะเดียวกันครับด้วยประเทศเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรก็จะได้เปรียบหน่อยแต่ทีนี้มันมีมันมีข้อสังเกตนหนึ่งครับว่ามันจะได้เปรียบก็ต่อเมื่อแบบว่าละจูดจุนห่างกันมากๆนะครับ <S <S เ,เดี๋ยวผมอธิบายละเอียดอีกทีหนึ่งกันเ,เรื่องที่สองนะครับเรื่องของ a s i m u t h limitation นะครับก็คือมุมยิงมุมยิงนั่นเองคือยิงแล้วเนี่ยมันจะไปตกที่ไหนบ้างนะครับอย่างในยุโรปเนี่ยนะครับคือเขาเป็นประเทศแบบ รุ่งเรืองมากนะครับเรื่องของกิจการอวกาศนะครับแต่เขาไม่มีสเปซพอร์ตนะครับเพราะว่ายิงไปก็ติดประเทศนั้นประเทศนี้ไปหมดครับเขาเลยมาตั้งที่เฟนเกเนราครับอันนั้นก็เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมาแต่ช้านาแล้วเช่นกันนะครับก็ตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะยิงเจ้รวดยิงดาวเทียมเ่ยก็จะไปที่เฟนเกเนากันเรื่องของอัศจรรย์เรมิเตชันเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญครับว่าเ,เราหันไปแล้วเนี่ยชิ้นส่วนเรามาไปตกใส่เพื่อนบ้านไหม หรือ mm hmm. เราทำเป็นแบบแบบไหนดี t h e u s a b l e rocket ดีหรือเปล่าอะไรพวกนั้นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นข้อที่2ส,ส่วนข้อที่สามเนี่ยก็เรื่องของ natural factor ครับภัยพิบัติครับภัยธรรมชาติจริงๆเนี่ยผมอยากจะแอบเมาส์ครับว่าอินโดนีเซียเขาจริงเขาสร้างไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยมันมีเรื่องของสึนามิครับเรื่องของแผ่นดินไหว mm hmm. ครับในบพวกนี้เนี่ยครับมัน อันตรายมากเลยนะครับแต่ว่าประเทศเราเนี่ยมันค่อนข้างจะ p รีฟสฟูมากครับคือโอเคครับเรามีน้ําท่วมนะครับแต่ก็นานๆมาทีแล้วก็ยกพื้นให้สูงหน่อยเราก็อาจจะรอดพ้นได้นะครับสึนามินะเราก็แทบจะไม่ค่อยเจออยู่แล้วพผ่นินไหวนี่ก็น้อยมากครับ ข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่ก็สี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยจะเป็นเรื่องของ political consideration ทางนั้นเลยเป็นเรื่องของแนวนโยบายนะครับอย่างเช่นถ้าสเปซพอร์ตของเราเนี่ยมันเข้าถึงได้ไหมนะครับเข้าเข้าถึงได้ทางไหนบ้างใครก็เข้าได้หรือเปล่าหมายถึงผู้ก่อการร้ายเข้าได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าสเปซพอร์ตของเราเนี่ยมันไปตั้งขวางเส้นทางการบินของเราเองของเพื่อนบ้านไหมนะครับแล้ว ประเทศเรามีนโยบายสนุนเรื่องนี้หรือยังนะครับมีการให้ความรู้หรือ,อยังไม่ใช่ตั้งสเปซพอร์ตทำเสร็จมาสวยงามแล้วไม่มีคนมาใช้นะครับ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ไม่รู้จะ <S 1> <S 1> <S จไม่รู้จะส่งอะไรไปอวกาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,ออย,รบยังไม่รู้เลยว่าเ่าเอวกาศมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรรวมๆที่เราต้องพิจารณาครับก่อนที่เราจะตั้งสเปซพอร์ตขึ้นมาครับอันนี้เป็นหลักการที่ทั่วโลกเนี่ยใช้ในการพิจารณาครับเบื้องต้นกรรมอารย์อาม ทีนี้ถ้าถ้าถามผมต่อไปว่าเอาแล้วประเทศไทยมันเหมาะสมไหมกับอหลักเจ็ดประการที่ว่าเนี่ยคือประเทศเราก็ค่อนข้างจะถ้าให้คะแนนให้เกรดผมก็ให้บีบีบวกทำนองนั้นนะครับอ่าแล้วก็พื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยนะครับเรายังเรายังมองว่าเทคนิคการส่งจรวดนะครับแบบเดิมเนี่ยมันต้องมีส่วนที่ทิ้งลงทะเลถูกไหมครับอาจา,ารย์น้ำทีนี้การที่ประเทศอยู่ติดทะเลเอ่ะมันก็ได้เปลี่ยบใช่ไหมครับแล้วก็ สามารถที่จะไม่ต้องกังวลได้แต่ถ้าเรามองลึกลงไปว่าอ๋อแล้วธรรมชาติในท้องทะเลละ่ะน้ำรือพอไม้ทำลายประการลังหรือเปล่าหรือว่าไปขวางเส้นทางการเดินเรือสินค้าหรือเปล่านะครับอันนี้นก็เป็นอีกอ่อีก p หนึ่งที่เราจะต้องทำการศึกษาครับหรือมีการแจ้งเตือนนะครับอาจารย์ว่าเอ่จะยิงช่วงนี้นะเส้นทางนี้อะไรเงี้ยเรือสินค้า หรือว่าสายการบินนะก็อย่าเพิ่งเข้ามาในในช่วงนี้อะไรของเนี้ยนะครับประเทศเราเนี่ยจะมีจะมีมุมยิงที่สวยงามอยู่หลายจุดนะครับอย่างทางตอนใต้เนี่ยนะครับทางภาคใต้ของเราจริงๆผมใช้ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับดาวเทียมไทยโชดเนี่ยดูเลยว่าพื้นที่แลนดตรงไหนทีมน่มันเหมาะบ้างที่จะทําได้บ้างนะครับอย่างจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยผมผมก็บอกได้เลยว่าช่วงตากใบนะครับช่วง จะแงะจะแงะใช่ไหมถ้าบอออกเสียงไม่ผิดลางแงะ,อ,แงะอะไรเนี่ยครับตรงตรงนั้นเนี่ยก็คือจะไกลไกลผู้คนหน่อยเป็นพื้นที่ล่าไม่ติดภูเขานะครับหรือติดทะเลแล้วก็มอีอัศีมูล,ลเลมิเตชันที่กว้างมากนะครับที่เราสามารถที่จะยิงดาวเทียมได้แต่ว่า,าโดยปกติเราเราก็อยากได้ซันซิงโคน,นัสนะครับเพื่อเพื่อยิงให้ให้ได้ภาพให้ได้ดาวเทียมที่มันโคจรลักษณะ เป็นเรียกว่าธั์มเรีนะครับก็คือเป็นเวลากับดวงอาทิตย์นั่นเองในส่วนเนี้ยประเทศไทยอาจจะต้องพิจารณาให้ดีครับว่าถ้าเราจะยิงซันซิงคอร์นออบิทเนี่ยเราทําที่จุดไหนได้บ้างนะครับผมก็ผมก็เลยไปศึกษามันก็ที่พังงาก็พอได้นะอ่ะแต่ว่าถ้าเราเลือกใช้เทคโนโลยีแบบ Reusable r o c k e t นะครับหมดปัญหาเลย hmm. พื้นที่ราบในประเทศตรงไหนก็ใช้ได้หมดครับ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเอ้ย เอาศูนย์สูตรหน่อยใกล้เส้นศูนย์สูตรหน่อยจะได้แรงโลกส่งอันนั้นคืออย่างที่ผมบอกที่แรกครับลัติจูดเนี่ยนะครับการเปลี่ยนของลัติจูดเนี่ยถ้ามันไม่มากถึงขนาด1ิบ0ล่รัติจูดนะครับตรงนี้ความเร็วมันไม่แตกต่างกันมากครับที่นราธิวาสเนี่ยนะครับเป็นมุมที่ดีอย่างหนึ่งนะครับและจะอยู่ต่าด้วยถ้าเฉลี่ยแล้วน่าจะประมาณผมว่าประมาณกะประมาณ5องศาลัติจูดผมเดาๆนะครับแล้วก็ ห้าองศาเนี่ยคือพ้นประเทศไทยไปจนจนออกประเทศไทยไปเลยก็แบละติจุดแถวแถวไม่ถึงยี่ิบองศาซึ่งตัวเนี้ยความเร็วนะครับ velocity ที่มันเกิดขึ้นที่หายไปนะครับกับละติจุดที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณสักห้าสิบห้าสิบกิโเมตรต่อต่ออวินาทีเองครับก็คือไม่เยอะมากครับอืมครับครับ,รบแ,ตแต่คือผมก็างจะบอกว่า ตั้งที่ไหนก็ได้ครับในประเทศเหมาะสมทุกที่ <laughs> ใช่ไหม <laughs> เหมาะสมทุกที่ครับประเทศเราเหมาะทุกที่ครับโอ้ครับ <laughs> <laughs> เป็นไปได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยอาจจะเหมาะสมที่สุดในระแวกนี้เลยก็ได้อ <laughs> ในระแวกนีน้น่าจะเป็นไปได้มากครับคือถ้าเทียบถ้าถ้าถ้าเราผมไม่แน่ใจว่ากาัมพูชาเขาเขาเป็นยังไงนะครับคือพอดียังไม่ได้รู้ก่อนตัวไม่ได้เขาก็มีพื้นที่กว้างอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าติดภูเขา ออเทือเขารหรือหนองน้ําอะไรหรือเปล่านะครับอะไรพวกนี้ต้องอต้องไปศึกษาทีแต่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นแล้วเนี่ยเราเราน่าจะได้ภาษีดีที่สุดครับอืมครับทีนี้มาพูดเรื่องเงินลงทุนกันบ้างครับดรแจ็คคือพอจะทราบไหมครับว่าถ้าจะเกิดขึ้นจริงเนี่ยควรจะได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นจํานวนเท่าไหร่โอ้อันนี้นะครับคือการจะถามผมว่า ใช้เงินเท่าไหร่สร้างถูกไหมครับใช่ครับครับผมก็ต้องถามก่อนว่าจะสร้างแบบไหนล่ะคือมันมีหลายแบบครับอาจารย์เรายังต้องเราต้องตัดสินใจก่อนอย่างที่ผมบอกคำว่า Space Port มันกว้างมากนะครับ Space Port นะครับมันมันมันมีทั้งแบบที่ทำรันเวย์สำหรับเตรียมรับเออสเปซชัตเตอร์นะครับหรือว่าสำหรับ ร้อนชิงสายส่งดาวเทียมอย่างเดียวหรือว่าจะทําธุรกิจการบินธ, mm hmm. ธุรกิจการ่ mm hmm. องเที่ยวในอวกาศด้วยนั่นเองม,มันเลย mm hmm. ไม่สามารถที่จะบอกเ,ออเป็นเป๊ะได้ว่าใช้เงินเท่าไหร่นะครับหรือหรือแม้แต่ว่าพื้นที่ขนาดนะครับจรวดที่ยิงนะครับล้อนแพทที่ใช้ mm hmm. ตัวอัมบิคลนะครับตัวเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเอ่อทาวเวอร์ทาวเวอร์ตัว เอ่อแมคคาเนซึ c ม u นะครับสัคเจอเซอร์วิสเนี่ยนะครับพวกนี้มันอยู่ในคอสทั้งหมดซึ่งเราจะต้องเหมือนกับสกัดให้ได้ก่อนว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่สไตล์เท่าไหร่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเอ่อ uh, ที่เรารู้จักกันสเปซพอร์ตอเมริกานะครับสเปซสเปซพอร์ตอเมริกาที่ทําเฉพาะธุรกิจการบินในโอกาศอย่างเดียวเนี่ยอันนี้เนี่ยคอสของเขาในการทําทั้งหมดเนี่ยประมาณ6,500ล้านบาทนะครับ Primo, ทานากเกชิมาครับส่งดาวเทียมอย่างเดียวนะครับพื้นที네่เล็กๆนะครับบนเกาะนะครับคอสในการทำหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทเคนเนดีสเปซเซนเตอร์นะครับที่คานาวาลลนะครับที่เรารู้จักกันดีอันนั้นสองหมื่นห้าครับอแต่อย่างเช่นที่ไบโกนัวนะครับอันนั้นเขาทำใหญ่โตมากของรัสเซียใต้ดินเนี่ยมีที่จอดยานอวกาศด้วย อันนั้นเนี่ยเขาใช้งบประมาณทำเนี่ยสองแสนประมาณสองแสนสามหมื่นสามพันล้านบาทครับโอ้ใช่ครับคือคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะดีไซน์แบบไหนทําแบบไหนแล้วทําอะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วเรามีความเชี่ยวชาญเท่าไหร่เรารู้แค่ไหนนะครับผมยกตัวอย่างอย่างอินเดียประเทศเนี้ยเขาเอ็กซ์เพรสตนะครับอินเดียใช้งบประมาณแค่สองพันสองพันล้านบาทท่านเองนะครับในการสร้างสเปซพอร์ตแล้วก็สร้างมาสามสี่ที่แล้วครับ ถูกมากครับ,รบนี่คือแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายในการสร้างเนี่ยช่วงกว้างมากเลยตั้งแต่ประหยัดมากไปจนถึงอลังการมากใช่ครับอาจารย์นะครับครับเราต้องตอบตัวโซลูชันของเราให้ได้ด้วยนะครับว่า,เ,าเราเราจะสร้างเปพอทที่ว่าเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะครับนั่นเองก็จะเป็นตัวที่ตีเกาะเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์การ เว้นพ <When? S 1> ื้นที่ดินอะไรสีปปะถาเข้าใจามันเะยบอกไม่สามารถบอกได้ว่าใช้เงินเท่าไหร่ในการสร้างครับครับครับ,รบและทีนี้เนี่ยเออดรตจะคิดว่าถ้าเกิดว่าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยครับจะสามารถสร้างไรายได้ให้กับประเทศหรือเกิดผลประโยชน์ตอบแทนอะไรได้ไหมครับอ๋ออันนี้เนี่ยนะครับผมศึกษามาค่อนข้างที่จะละเอียดระดับหนึ่งเลยนะคือผมไม่ผมไม่ได้พยายามพูดเพื่อเข้าข้าง เข้าข้างตัวเองหรือว่าเข้าข้างองค์กรให้ทำเถอะอะไรเงี้ยนะครับผมมองในในทุกมิตินะครับถ้าพูดถึงประโยชน์แล้วเนี่ยครับมันมันตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้หลายอย่างเลยนะครับคืออย่างบ้านเราเนี่ยเวลานี่ยนะครับยังเป็นผู้ใช้ไปนายน้านะครับที่ใช้เทคโนโลยีอากาศอย่างเดียวใช้ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับรับสัญญ,ญาณดาวเทียมสื่อสารอย่างเดียวปัจจุบันนี้ก็เริ่มมี เรียกว่าสตาร์ทอัพนะครับที่เกิดขึ้นที่พยายามจะพัฒนารับพัฒนาดาวเทียมพัฒนาโลเวอร์บ้างก็มีนะครับพัฒนาจิปะถะนะครับแต่ mm. แต่เมื่อไหร่ที่เรายังค่าส่งไปโอกาสยังแพงอยู่นะครับมันก็ทำอะไรยากนะครับจะลงทุนทีเนี่ยนะครับ เราก็ไม่รู้ว่าจะคุมไหมนะครับซึ่งสเปซพอร์ตเนี่ยมันจะทําให้เราตอบอุตสาหกรรมได้หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเกิดอุตสาหกรรมการผลิตจรวดเกิดขึ้นในประเทศนะครับอุตสาหกรรมการพัฒนาดาวเทียมเหมือนก็จะโตขึ้นนะครับอุตสาหกรรมโดยตัวอย่างเช่นพวกการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์นะครับอุตสาหกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต่างๆพวกนี้นะครับมันจะโตขึ้นไปนเงาตามตัวหมด โดยเฉพาะในขณะที่กําลังก่อสร้างอยู่เนี่ย mm hmm. ก็จะมีการจ้างแรงงานนะครับ mm hmm. จ้างบุคลากรมาสร้างซึ่งเห็นได้ว่าเงินสัพัดมากครับ mm hmm. เงินจะสัพพัดมาก mm hmm. พอสร้างเสร็จแล้วนะครับยังมีการจ้างบุคลากรมานั่งประจําเคาน์เตอร์แต่ละจุดละจุด,ละจ,ดละจุดอีกนะครับมีจ้างวิศวกรมีจ้างเจ้าหน้าที่คือมันนอกจากว่าจะเป็นการจ้างงานเกิดขึ้นมหาศาลแล้วเนี่ยมันยังเกิดอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นอาชีพขันน็อ กึงจลวดนะครับขัดลำจลวดหรือว่ารีดท่อจลวดพวกนี้อาชีพพวกนี้ไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนนะครับพอมันเกิดอาชีพพวกนี้เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่รับคนแค่ตำแหน่งเดียวครับแล้วก็ทาจลวดลูกหนึ่งได้นะครับมันรับเป็นร้อยครับคนไม่ต้องไปแย่งกันทำมาหากินครับทุกวันนี้เดี๋ยวมีแก๊ปฟูดเดี๋ยวมีแพนด้าเดี๋ยวมีซ้ํากันไปซ้ํากันมาหมดเพราะมันประเทศมันประเทศมันตันครับพอมันตันบอุตสาหกรรมมันตันทําอะไรมันก็ตันหมดมันไม่มีการต่อยอดไปใน อุตสาหกรรมใหม่ไม่มีการเปิดไปในช่องทางธุรกิจใหม่ๆนะครับมันก็เลยเกิดการแข่งแย่งกันแต่จริงๆการแข่งแย่งมันก็ดีนะครับมันทําให้อะไรอะไรมันดีขึ้นแข่งขันกันแอปใช้เร็วขึ้นอะไรนู่นรยกตัวอย่างนะครับแต่ว่ามันทาให้มันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งตายครับก็คือไม่สามารถอยู่ด้น,นั่นเองครับก็โดยรวมก็คือว่าจะขยายเศรษฐกิจนะครับทั้งขณะที่ศึกษาขณะที่ก่อสร้าง แล้วก็ขณะที่ทําการโอเปเรตใช้งานจริงๆครับอาจารย์นามครับอืมครับและถ้าเป็นเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ล่ะครับคิดว่าประเทศไทยพร้อมหรือเปล่าทรัพยากรมนุษย์นะครับในในส่วนเนี้ยอันเนี้ยผมก็ต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยแทบจะไม่มีเลยดีกว่านะครับคนที่จบด้านการพัฒนาจรวดมานะครับล็อกเกตพวกนี้จริงๆมันเป็นฟิโลสอฟีที่ยังไม่มีการทานเฟอร์ให้กันนะครับอเมริกา เขาบอกเลยว่าห้ามทานเฟอร์เทคโนโลยีการพัฒนาจรวดหรือแม้แต่ทั้งดาวเทียมไฮเรสูชันมากๆให้กับประเทศอื่นนะครับมันยังเป็นมันยังเป็นการพัฒนาที่ไม่มีรูปแบบนะครับเหมือนสเปซพอร์ตเช่นกันนะครับไม่มีไม่ไม่ไม่ได้มีรุ่นเอาสเปซพอร์ตรุ่นนี้เบอร์นั้นอย่างนั้นไม่มีนะครับมีแต่ว่าเป็นการพัฒนาโดยประสบการณ์นะครับโดยวิชั่นความเหมาะสมของภูมิประเทศซึ่ง ตรงนี้นะครับมันทําให้บุคลากรนะครับในบ้านเราเนี่ยมันก็ยังขาดเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญครับที่ถ้าเราจะทําในโซนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับอ<ม>ผมครับ<ม>ผมทําการศึกษาไปค่อนข้างละเอียดแล้วผมก็พบว่าการพัฒนา Space p o ร t สมมุติว่าถ้าถ้าเราจับมือกับจับมือกับจีนนะครับอ่ะยกตัวอย่างเอาประเทศอื่นดีกว่า <laughs> เอาจับมือกับประเทศใดประเทศหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแล้ว แล้วเขาก็ใช้ประสบการณ์ของเขานะครับมาสร้างสเปซพอร์ตให้เราโดยที่เราไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยนะครับไม่มีความรู้อะไรเลยเราก็จะไม่รู้ว่าที่เขาสร้างเนี่ยก็แรกถูกไหมถูกต้องรหรือเปล่าผิดไหมนะครับเราไม่รู้แล้วเราก็แล้วเราก็จะไม่รู้ด้วยว่าอา้าวสิ่งที่เขาสร้างมาแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องใช้จรวดของเขาด้วยนะเพราะว่าจรวดประเทศอื่นเขาก็โอ้ยผมใช้กับ ประเทศนี้ไม่ได้ครับมัน,นล่องมันเล็กไปขาบีมันใหญ่ไปนะครับอะไรทำนองนี้ครับอาจารย์อามซึ่งเป็นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้เราต้องทำการศึกษาวิจัยครับรัฐต้องลงทุนนะครับให้นะักวิจัยหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่ว่าจะการส่งคนไปเทรนนิ่งไปดูงานไปเรียนนะครับไปทำเลคเชอร์หรือทำวิจัยทดสอบทดลองด้วยตัวเองเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับเราถึงจะมีความรู้ที่แน่นพอสมควรที่จะ ก้าวกระโดดมาทําในจุดนี้ได้นะครับอืครับจริงนะครับจริงครับจริงผมไม่ได้มองว่าการที่เราไม่มีทรัพยากรบุคคลเนี่ยเป็นเป็นข้อเสียนะผมมองว่าเป็นโอกาสมากกว่าใช่ครับถูกต้องครับใช่ครับโอเคครับทีนี้ต่อมานะครับดรแจ็คคิดว่าหน่วยงานไหนในประเทศไทยเนี่ยควรเข้าร่วมมากงนะครับแล้วก็การเข้าร่วมเนี่ยจะเข้ามารับผิดชอบในส่วนไหนของโครงการท่าอวกาศยาน มันเป็นมันเป็นอินฟราสักเจอร์ของประเทศนะครับเป็นอินฟราที่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็จะครอบคุมทั้งหมดทุกส่วนในกิจการอาวกาศทั้งหมดนะครับทีนี้เนี่ยแน่นอนครับว่ารัฐบาลก็ต้องเข้ามาควบคุมดูแลนะครับแล้วก็องค์กรอวกาศแห่งชาติต้องมีอมการที่เราพยายามจะ,ะผลักดันเทคโนโลยีออกไปไกลๆเนี่ยครับสทอพอพ,อพยายามจะดัน เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ละที่ออกไปนะครับมันทาให้มันต้องมีเ,เรื่องของระเบียบเรื่องของข้อบังคับเรื่องของกฎหมายเนี่ยมารองรับนะครับเนี่แหละครับมันทําให้ภาครัฐเต,ติบโตองค์กรเติบโ,โตไปด้วยไม่ใช่แค่เทคโนโลยีด้านเดียวเท่านั้นนะครับองคอากา์กรวกาสานักเกี่ยวกับกิจก,การวากานะครับการารวมตัวกันของหน่วยงานนะครับหรือว่าการร่วมกันพัฒนานะครับซ,ซึ่งส่วนนี้เนี่ย มันจะทาให้เกิดเป็นเรียกว่าองค์คาพยบนะครับเราถึงจะไปจุดๆนั้นได้ครับอาจารย์นะเหมือนกับก้าวไปด้วยกันอะไรครงการใช่ใช่ครับมันเลยก็ก็หลักๆก็คือเป็นหน่วยงานรัฐที่จะต้องมาจัดการดูแลในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นที่เราพยายามมีพรบกิจการอากาศแห่งชาตินี่นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอมาเกิดไรตอนนี้คนกําลังแบบมีปัญหากับโควิดอยู่ จริงๆเราทามานานแล้วนะครับเราทามานานแล้วแล้วก็ทุกเรื่องมันก็ไม่ไม่ไม่ไมใช่ว่าหยุดชะง,งักไปนะครับมันก็ยังเดินหน้าของมันไปเรื่อยๆครับจนมันแค่มาออกช่วงนี้ท่านเองแต่ก็ยังต้องมีการาพิจารณาในเรื่องของชั้นกฤษฎิกาอีกนะครับก่อนที่จะประกศาศใช้ก็ใช้ระยะเวลาระดับหนึ่งเลยครับอาจารย์อืมครับผมดังนั้นคือถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยพรบรปัจจุบันยังเป็นฉบับร่าง<อ>ใช่ไหมครับเพื่อรอเข้าอนุมัติในขั้นต่อไป เป็นเป็นฉบับล่างที่แบบล่างๆนะครับแบบคือ,อหมายความว่าจะเป็นฉบับจริงอยู่แล้วเออแล้วแต่แบบว่าดูดูความ w o r d ด n ิการเ,าเรื่องของคําที่ใช้ไปซ่อนทับกฎหมายได้ไหมอะไรของนั้นนะครับอาจารย์แล้วก็เอื้อประโยชน์ให้ใครหรือเปล่าอะไรของนี้น,นะครับหรือว่าใครจะมาดูแลแทนครับอืมครับแล้วก็ทาง ทางทีมของดรแจ็คเนี่ยครับปัจจุบันมองว่าอนาคตของอุตสาหกรรมอวก,กาศของประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับอตอนนี้นะครับคือทั่วโลกเนี่ยนะครับผมผมพูดถึงข้างนอกก่อนเขาพยายามที่จะมีเทรนใหม่คือเป็นดาวเทียมอินเทอร์เน็ตนะครับพัฒนาดาวเทียม,มส่งดาวเทียมอินเทอร์เน็ตนะครับดาวเทียม IOT นะครับแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยมันจะค่อยคอย ครอบคลุมเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เขากําลังทําการวิจัยในอวกาศนะครับสํารวจอวกาศดวงจันทร์ดาวคารนะครับ <c oughs> หรือแม้แต่หรือแม้แต่ดาวเคราะห์น้อยก็เองนะครับที่ฮายาบุสานะครับเพิ่งไปสํารวจตัวดาวเคราะห์แอสโซรอยลิวกุมานั่นนะครับนาซาก็ไปเบนูมา พวกนี้ครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เรากําลังจะเห็นว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยครับมันจะเกิดมนุษย์ขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ไปเดิน<ม>ไปทำวิจัยไปตั้งถิ่นฐานกันนะครับตรงนั้นเนี่ยเนี่ยเราเห็นเลยรว่าโครงการอาร์ติมิตของนาซากำลังจะส่งคนไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งผมรู้สึกส่งไปเยอะด้วยนะครับอาจจะเป็นร้อยคนเลยอ่า<ม>พวกนี้มันทําให้เห็นอะไรครับมันทําให้เห็นว่าในอนาคตอันใกล้นะครับคือถ้าถ้าเราเนี่ย ประเทศไทยเนี่ยยังแบบว่ายังไม่พร้อมนะครับยังยังไม่ก้าวไปในมิติของเออสเปซเทคโนโลยีะนะครับหรือว่าสเป c อีโคโนมีก็ช่างเนี่ยนะครับเราอาจจะตกเททนเราจะกลายเป็นประเทศลาหลังนะครับในในขณะที่ทรัพยากรโลกเนี่ยเราหาไม่ค่อยได้แล้วนะครับเขาไปเจอทรัพยากรบนดวงจันทร์นะครับเขาไปเจอแร่ธาตุบนดาวอังคาร ถ้าเราไม่ไม่ก้าวตามเขาเราก็จะเป็นผู้ใช้ปลายน้ําอยู่วันยันค่ำครับครับวันนี้เราใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเราใช้ข้อมูลดาวเทียมสื่อสารนะอีกหน่อยเราก็ต้องซื้อแล่ทาตุเขานะครับอีกหน่อยเราก็ต้องซื้อของจากเขาก็อืถ้าเราไม่เริ่มวิจัยและพัฒนาวันนี้นะครับรัฐไม่ลงทุนนะครับอย่างจริงจังต่อเนื่องนะครับเราก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครับอาจารย์น้ำครับอืครับจริงด้วยครับ พอเราแจ็คพูดมานี่เห็นภาพเลยครัว่าคือถ้าเราไม่ทําเองเราก็จะเป็นคนซื้ออยู่บนย่างร้าแเราก็ต้องเป็นแบบมีตลอดไปนะครับแล้วก็โอเคคําถามต่อมานะครับอันนี้ผมอยากรู้ด้วยส่วนตัวอก็คือแล้วในระดับโลกเนี่ยครับเขาคิดว่าเขาจะไปสุดที่ไหนครับอุตสาหกรรมอวกาศอุตสาหกรรมอวกาศเหรอครับ คือคิดว่าจะไปไกลถึงแบบมสมมติเล,เล่นดาวพลูโตไหมหรือว่าก็จะอยู่แถวๆเพื่อนบ้านเรานี่แหละโอ้ผมผมผมจินตนาการไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันในอาจารย์อาร์มครับในเฉพาะแค่ระบบระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยครับเราก็มีการส่งดาวดาวเทียมคลาสซินีนะครับไปถึงดาวเสาแล้วนะครับ เรามีโพบนะครับที่ส่งไปสำรวจดวงอาทิตย์ด้วยนะครับเนี่ยนะครับมันผมมองว่าดาบใดที่ยังมีมนุษยชาติอยู่ครับความสงสัยความใคร่อยากรู้เนี่ยมันจะไม่มีที่สิ้นสุดครับเมื่อเราไปถึงขอบจักรวาลได้เราก็อยากจะไปต่อมันออกไปอีกครับว่าแล้วที่ข้านอนนั่นมีอะไรในจักรวาลเราอยู่บน m ิ l k ิ w เวครับกาแล็กทางช้างเผือกครับแค่นี้เรายังไปไม่ทั่วเลยนะครับแต่ในจกักรวาลเนี่ยมันมีอยู่เป็น100 100ร้อยๆกาแล x กซีเลยที่ที่เรายังไปไม่ถึงถ้าเราไปได้ครับวันที่เรามีศักยภาพนะครับเอาแบบในหนังเลยมีไฮบรเนตยานพุ่งความเร็วแสงฟืบไปโผล่ที่ดาวที่แบบไกลโพ้มากๆถ้าเราไปถึงได้ขนาดเราก็ต้องไปต่อครับอาจารย์นะ อืม,อมใช่ไหมครับ,รบมันมันมันเลยแบบว่าจินตนาการจุดจบไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเอาสั้นๆเอาใกล้ๆที่เห็นตอนนี้นะครับคือคือเราเห็นอยู่ครับว่าเทคโนโลยีในในเทคโนโลยีอวกาศนะครับท็อปของเทคโนโลยีอวกาศเลยคือการที่มนุษย์เนี่ยไปสามารถสามารถที่จะไปอยู่ในอวกาศได้มีอนณาณิคมในอวกาศได้นะครับมีการสำรวจการใช้ชีวิตบนดาวเคราะห์หรือว่าในอวกาศได้นะครับมีการพัฒนาเอ่อ s t a t i o n ที่ที่ที่มันเป็นเป็นอนานิคมครับเป็นเมืองนะครับมีการใช้ชีวิตบนนั้นนะครับผมผมมองว่าอันนี้นะครับจะเป็นจุดหนึ่งที่เรียกว่า space settlement นะครับพอมนุษย์เราสามารถที่จะ s ั t เทิตัวเองในอวกาศได้แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มการเ,ออเดินทางที่เป็น Expedition ไปในห้วงจักรวาลที่ไกลโพ้นต่อไปนะครับแต่ในช่วงช่วงระยะเนี้ย อาจจะประมาณ50ปีผมมองว่าประมาณนั้น20ปีถึง50ปีเนี่ยช่วงที่คนจะสามารถจะไปใช้ชีวิตในอวกาศได้นะครับการเดินทางระหว่างโลกอวกาศเป็นเรื่องเหมือนรถทัวร์รถประจำทางนะครับแม้แต่ปี2016ครับมีคนพูดถึงการทำสเปซพอร์ตในอวกาศแล้วนะครับ การทำสเปซพอร์ตที่เล่โลเอร์ออบิทนะครับก็คือ,อการส่งยานอวกาศกลับมาที่โลกนะครับมารับบุคลากรแล้วก็มารับคนขึ้นไปอยู่บนสถานีอวกาศได้นั่นเองครับอืมครับครับ,รบจริงๆก่อนก่อนที่จะมาพอดแคสต์กันวันนี้นะครับผมเคยติดซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับใน Apple TV Plus เรื่อง For All m a n Kind นะครับก็เนื้อเรื่องเนี่ยจริงๆคล้ายๆกับที่ ที่ที่ทั่วโลกกาลังพยายามทําอยู่ตอนนี้นะครับก็คือไปดวงจันทร์แต่คราวนี้จะไปกันแบบเป็นคล้ายๆเป็นเพิร์มาเน s e นเซอร์เทอรเมนแล้วก็คือมีโครงสร้างถาวรมีมออียานอวกาศลําเลียงสิ่งสิ่งของและผู้คนอย่างต่อเนื่องนะครับน่าสนใจมากแล้วก็สนุกมาก mm hmm. นะครับก็มีขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟัง มีขายดูซีรีส์ด้วยกันไหมครับพอดีผมผมชอบนะครับโอเครับครับครับเดี๋ยวไปตามครับเดี๋ยวไปตามครับอ่าแล้วก็จริงๆเรามาถึงช่วงไทยแล้วล่ะครับก็อยากรบกวนดรแจ็คนิดนึงนะครับอยากให้ข้อคิดเห็นทิ้งท้ายหน่อยว่าเราเนี่ยควรทําอย่างไรให้ประเทศไทยพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับอืมก็ผมอย่างที่เรียนไปนะครับอาจขอพูดสั้นบก็คือการพัฒนาท่า อากาศสยาญาในประเทศไทยเนี่ยแหละครับมันจะทําให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศเนี่ยอย่างต่อเน,นื่องครับคือการพัฒนาดาวเทียมกาวซับพอร์ตนะครับหรือโรเวอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะมันจะไม่ตันเพราะส่วนใหญ่เราจะมามาตันตรงที่ค่าส่งเนี่ยมันสูงมากนะครับมันสูงกว่าค่าทําประมาณสองถึงสามเท่าเลยนะครับ,รบซึ่งถ,ถ้าเราส่งเองได้ทําเองได้เนี่ยโอ้โหนี่ยนะอยากจะส่งได้ทุกวันอยากจะส่งทุกวันเลยอยากจะูอาทิตย์หน้าเอาส่งอะไรอีกดีเราอยากจะลองปลูปก เราอยากจะลองปลูกฟ้าทลายโจรในอากาศไหมเราก็ส่งได้เลย <c oughs> นี่แะครับ <c oughs> มันทามาให้มันมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่สมองความต้องการของเรานะครับแต่ว่ามันทําให้เรามีองค์ความรู้เกิดขึ้นนะครรัับบคคนเราเนี่ยนะครับพอมันมีความรู้แล้วเนี่ยมันทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับมันทําให้ชีวิตปลอดภัยขึ้นชีวิตมีคุณภาพขึ้นนะครับอาจารย์อาม <c oughs> <c oughs> อแล้วทีนี้นะครับอพอเราพัฒนาเทคโนโลยี การส่งได้แล้วนะครับโดยต้นทุนต่ําเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดการทํากันบ่อยๆนะครับดาวเทียมก็ทำบ่อยๆมหาลัยก็ทําบ่อยๆลงทุนไม่เยอะมากแต่ว่าเราทดลองได้เราส่งได้นะครับมันก็จะเกิดเป็นอุตสาหกรรมดาวเทียมเกิดขึ้นครับนะครับเห็นนะครับมหาลัยโรงเรียนไฮสคูลนะครับอยากจะทําดาวเทียมน่ยก็ผมยกตัวอย่างอย่างสตาร์ทอัพที่น้องๆที่เขาเพิ่งตั้งสตาร์ทอัพกันขึ้นมานะครับผมเห็นมีกันไม่กี่คนนะครับ เรียนรู้การพัฒนาดาวเทียมจากมหาวิทยาลัยตัวเองแล้วก็มาตั้งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพมีกันอยู่3-4คนนะครับลองนึกครับอาจารย์อามมีเอกชนทุ่มทุนอ่ะคุณไปทําดาวเทียมมาให้ผม40ลูกอืมนั่งมองหน้ากันเลยครับเคยทําอยู่ลูกเดียวปีหนึตองตอนอยู่มาหาวิทยลัยมาจ้างทำสี่ลูกจะเริ่มยังไงดีอ่าอย่างนี้ครับม,มันมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราก็จะเห็นว่าอุตสาหกรรมเนี่ยพอมันมีการใช้งานมากขึ้นมี ความต้องการมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดเอ่อแฟคเตอรี่เกิดขึ้นครับทำให้เป็นอุตสาหกรรมเป็นโรงงานมีการเอาโลเคชคนเอาโลเคทรัพยากรต่างๆเข้ามาจะเห็นว่าอุตสาหการรมอากาศที่เราพูดถึงกันบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับมันก็จะโตขึ้นได้จริงๆจากการที่เรามีสเปซพอร์ตในประเทศเราครับ<ม>อาจารย์อย่างเราก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับในสเปซพอร์ตตัวมันเองเนี่ยมันก็ยังมีการทําให้เกิดอาชีพหลาย,ลายๆอย่าง ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกนะพนักงานต้อนรับนะครับแม้แต่รอปพนะครับคนไขน็อตจรวดคนรีดท่อคนผสมตัว Liquid Oxygen Liquid h y d ฮโดรเมากมายครับอาจารย์ตรงนี้นะครับจะจะเห็นได้ว่าถ้าเราตั้งใจที่จะทำจริงๆนะครับมีการศึกษารอบด้านจริงๆนะครับเราก็จะประสบความสำเร็จครับในสิ่งที่เราต้องการจริงๆครับอาจารย์ อืมครับขอบคุณมากเลยครับฟังดูเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเรามีโกร่วมกันแล้วเนี่ยครับทุกคนเนี่ยก็จะพัฒนาไปพร้อมกันเพื่อให้ไปถึงโกอันนั้นแล้วก็ระหว่างกันพัฒนานี่แหละก็จะเกิดประโยชน์ต่างๆมากมายเลยกับประเทศชาติใช่ครับอาจารย์อามบางทีเราอาไปตั้งว่าเอ้ยทําได้เหรอสรวจทําเป็นเหรอมีคนหรือเปล่าอะไรก็คือบางทีคอมเมนต์มันดีนะครับมันทําให้เราต้องหาวิธีแก้แต่ แต่บางทีคอมเมนต์มันก็ตัดกําลังใจคนทํางาน<ม>ครับอาจารย์มันก็เป็นคอมเมนต์ที่ที่ตามมาด้วยวิธีแก้ปัญหาด้วยอันเนี้ยมันก็จะช่วยให้เออเราไปด้วยกันได้จริงๆคือ<ม>เราอุดรอยรั่วได้เราเราเคยกังวลเรื่อคอรับชันอีกแล้วหรือเปล่านะครับ<ม>เราพูดถึงม,มันได้นะครับด้วยด้วยด้วยคอมเมนต์ที่พร้อมวิธีการแก้ปัญหามาครับอาจารย์อืมครับ,รบขอบคุณมากเลยครับ อ่าแล้วก็มาถึงช่วงท้ายแล้วครับปิดรายการวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับดรแจ็คดรอมรินพิมพ์หนูนะครับจากจิสดาที่ให้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจเรื่องท่าอวกาศยานนะครับหรือ Spaceport ครับขอบพระคุณอีกครั้งครับดรแจ็คครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์คาบครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดรับฟังที่ติดตามรับฟังรายการทรายเข้าหูนะครับโดยนิตยสารสารวิทย์สวทชในรอบนี้นะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะครับกับ สาระความรู้วิทยาศาสตร์ s <S และเทคโนโลยีที่น่าสนใจอื่นๆในตอนหน้านะครับสำหรับตอนนี้ e p i s o d นี้นะครับผมทัดพงศ์ตุลยานนท์นะครับแล้วก็ดรแจ็คนะครับดรอมรินพิมพ์หนูต้องขอลาผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการสายเข้าหูได้ทุกวัน,นังคารทางนัสตาพอดแคส และแฟนเพจนิตยาสารตาราวิท